เส้นทางในสังสารวัตรเป็นเส้นทางอันยาวไกลที่จะต้องสั่งสมบุญบารมีอย่างเต็มที่จึงจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้เรื่องการทำบุญนั้นเราจะดูเบาคิดว่าจะทำเมื่อไรก็ได้นะหรือไม่ทำก็ได้อย่าคิดอย่างนั้นนะจ๊ะเพราะกว่าที่เราจะได้บรรลุเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิต คือสามารถขจัดอสวกิเลสให้หมดสิ้นไปนั้นน่ะไม่ใช่เรื่องพอดีพอร้ายเลยหากเรายังเป็นผู้ที่ประมาทไม่เร่งสังสมบุญและทำความเพียร้วยการทำใจหยุดนิ่งควบคู่กันไปเส้นทางนั้นก็จะยิ่งยาวไกลออกไปดังนั้นการสังสมบุญ และมันปฏิบัติทำให้สม่ำเสมอจึงเป็นภารกิจหลักที่เราต้องเอาใจใส่จะได้ประมาทกันนะจ๊ะมีวาระแห่งพระบาลีที่ปรากฏอยู่ในอิลันทวัชชะเทรราประธานะที่หความว่ามามังมิตาอมิตาวาหิงสันติ สัพพป,ปานิโนสัพเพสังจป,ปิโยโหมิปุญญกรรมมัสสิทังพลังสัตว์ทั้งปวงซึ่งเป็นมิตรและไม่ใช่มิตรย่อมไม่เบียดเบียนเราเราเป็นทีลกของสัตว์ทุกจำพวกนี้เป็นผลแห่งบุญกรรมทุกๆคนที่เกิดมาในโลกนี้เนี่ย หากเกิดมาแล้วพบเจอแต่สิ่งที่ดีง,งามไม่ว่าจะย่างก้าวไปสถานที่แห่งใดก็มีแต่คนคอยต้อนรับคอยอำนวยความสะดวกสบายให้หรืออย่างน้อยก้าวไปถึงไหนก็ได้พบแต่ความสุขสบายใจที่นั่นอย่างนี้ก็เนื่องจากสั่งสมบุญเก่ามาดีเพราะบุญที่เราสร้างเท่านั้น ที่สามารถอำนวยประโยชน์สุขทุกๆอย่างที่เราปรารถนาได้การเกิดมาในแต่ละภพแต่ละชาติผลอย่งบุญที่แต่ละคนทำย่อมมีผลที่แตกต่างกันไปแม้จะแตกต่างกันออกไปตามเหตุที่ประกอบแต่ถึงกระนั้นก็ตามยังเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า อนุภาพแห่งบุญนั้นน่ะมีจริงสาม,มารถที่จะทำความปรารถนาให้สำเร็จได้จริงเหมือนความปรารถนาของนักสร้างบาร,รมีในการก่อนหลวงพ่อดินนำเอาเนื้อความบางตอนมากล่าวไว้ในพระคาถาข้างต้นชีวประวัติการสร้างบาร,รมีของนักสร้างบาร,รมีท่านนี้นะ่ะน่าศึกษาน่าเอาเป็นแบบอย่าง ในการสร้างบาร,รมีซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นในการแห่งประสัมมาสมุทติเจ้าพระนามว่าปฐุมุตตะได้มีกุลบุตรท่านหนึ่งเกิดในตระกูลที่มีโภคะมากเป็นตระกูลที่เปียบพร้อมไปวิโลกิยสมบัติอาศัยอยู่ที่เมืองหังสวัสดีตระกูลนี้นับว่าเป็นตระกูลสมมาทิฏฐิ ล้วนแต่มีศรัทธาในภารตนตรัยรักการสร้างบาร,รมีและมักจะหาโอกาสสร้างบุญวิเศษอยู่เสมอคุรบุตรท่านนี้ก็เช่นกันแม้จะเป็นมานพหนุ่มที่มีทรัพย์สมบูรณ์มีทรัพย์สมบัติมากบริบูรณ์แต่ก็ไม่เคยหวงแหนหรือยึดติดอยู่ในสมบัติเลย จะคิดอยู่เสมอเสมอว่าทำอย่างไรดีจึงจะสามารถเปลี่ยนทรัพย์หยาบๆที่มีอยู่นี้เนะี่ยให้กลายเป็นทรัพย์ละเอียดติดตัวไปได้มีอยู่วันหนึ่งได้ไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์ ก็ได้เห็นพระประัฐมมุตระสมมาสมุทธเจา้าได้ทรงสถาปนาพระอาหารหันต์องค์หนึ่งไว้ในตำแหน่งเอตาทะคะเป็นภิกษุผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในความเป็นที่รักของเทวดาทำให้กุลบุตรท่านนั้นปรารถนายอย่างแรงกล้าที่จะได้ตำแหน่งอันสงเกียรตินั้น ก็คิดว่าพระบรมศาสดาตรัสว่าบุญเท่านั้นน่ะที่สามารถให้ผลได้ในทุกสิ่งที่ปรารถนาจะต้องสร้างบุญให้มงมากจึงจะได้เป็นอย่างที่พระภิกษุเอตตะคะรูปนั้นได้เป็นเมื่อคิดอย่างนี้แล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ได้ตั้งใจสร้างบารมีกันอย่างเต็มที่ โดยไม่มีข้อแม้ข้ออ้างหรือเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นตั้งหน้าตั้งตาตากักตวงบุญอย่างเต็มที่แล้วก็ตั้งความปรารถนาให้ได้ตำแหน่งอันเป็นที่รักของเทวดาทั้งหลายในสมัยของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตการภายภาคบื้องหน้าหลังจากที่ท่านลาจากโลกมนุษย์ ก็ได้ไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์สวอยที่ประยะสมบัติที่ละเอียดประณีตด,ด้วยอำนาจแห่งบุญที่ตนเองได้สั่งสมเอาไว้พอหมดบุญจากเทวดาก็จุติลงมาเกิดเป็นมนุษย์และจากมนุษย์ก็ไปเกิดเป็นเทวดาเวียนวนอยู่อย่างนี้นะ่ะนับพบนับชาติกันไม่ท้่นทีเดียว ในการแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสุมเมธกุลระบุตรนี้ก็ได้ลงมาเกิดสร้างบาร,รมีนับว่าเป็นความโชคดีอย่างยิ่งนะจ๊ะที่ได้มีโอกาสลงมาสร้างบุญเพิ่มเติมในยุคที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นอยู่ใต้ลมเงาศาส,สนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสุมเมธ ก็ตั้งใจสร้างบุญอย่างเต็มที่ทุกอนุวินาทีพอพระบรมศาสดาดับขันธปริิภาแล้วพุทธบริษัทก็พากันสร้างพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเพื่อให้มนุษย์และเทวดาทั้งหลายได้กราบไหว้บูชากรณบทนี้ก็คิดว่าตอนที่พระองค์ยังทรงพระชนชีพอยู่ แล้วก็ขวนขวายอบุญอย่างเต็มที่ตอนนี้พระองค์ดับขันธปรินิพานแล้วเราเองก็ไม่ควรที่จะประมาิควรที่จะสร้างบาร,รมีพิเศษให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อคิดอย่างนั้นแล้วตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาท่านก็ได้ตั้งใจอบุญด้วยการบูชาพระเจดีย์ขอรัสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างสม่ำเสมอ แล้วยังได้นิมนต์พระขีนาศพมาเป็นเนื้อนาบุญที่บ้านได้ถวายสังฆทานอย่างเต็มกำลังตั้งใจสร้างบารมีโดยการบูชาพระเจดีย์ด้วยของหอมอย่างนี้จนกระทั่งตลอดชีวิตหลังจากลาจากโลกก็ได้ไปบังเกิดบนสวรรค์ท่องเที่ยวอยู่เฉพาะเทวโลกและมนุษยโลก เมื่อเรามาเกิดเป็นมนุษย์ก็ทําให้ได้บังเกิดเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิสมบูรณ์ด้วยมหาสมบัติจักรพรรดิตัตกไม่พร่องนับพบนับชาติไม่ทวนทีเดียวจนกระทั่งมาถึงพุทธกาลนี้ก็ได้เกิดในตระกูลพระรมณ์ในกรุงสาวัตถีมู่ญาติทั้งหลายได้ตั้งชื่อท่านว่าปิลินทะ ต่อมาปรากฏนามว่าปิลินทวัชชะและท่านนี้ก็ได้ออกบวชเป็นปริภาชกสำเร็จคุณวิเศษสามารถเหาะเหนินเดินอากาศได้และรู้ใจผู้อื่นได้สมบูรณ์ในลาบสกาละอาศัยอยู่ที่กรุงราชครึพอพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้แล้วก็ได้เสด็จ จะริกไปเผยแผ่พระสัตธรรมที่กรุงราชคฤหตั้งแต่พระบรมศาสดาสเสด็จไปถึงกรุงราชคฤห์ปรินทวัชชะปริภาชกก็ไม่สามารถที่จะแสดงฤทธิ์ได้ทำให้จุกใจคิดว่ามหาสมณะนี้เนี่ยจะรอจะมีวิชาที่แก่กล้ากว่าเราทำให้วิชาของเรานะ่ ไม่สามารถที่จะแสดงอนุภาพได้เมื่อคิดอย่างนี้ท่านก็ได้เดินทางไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาพระบรมศาสดาก็ให้บวชและแสดงธรรมแก่ท่านได้ตรัสบ,บอกคมฐานที่ควรแก่อุปนิสัยทำให้ปรินทวัชชะภิกษุสามารถทำใจหยุดใจนิ่ง เข้าถึงพระธรรมกายบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในที่สุดตั้งแต่ท่านบรรลุธรรมเทวดาทั้งหลายที่เคยตั้งอยู่ในโอวาทของพระเถระในชาติก่อนๆเกิดความรักนับถือท่านมากจึงมักจะเข้ามาหาพระเถระทั้งเวลาเช้าและเย็นพระบรมรรสารดามองย้อนไปในอดีต พบความปรารถนาของพระเถระในสมัยที่ยังสร้างบาร,รมีอยู่จึงสถาปนาท่านไว้ในตำแหน่งเอตะทะคะด้านผู้เป็นที่รักของเทวดาส่งผลให้ท่านบรรลุถึงความปรารถนาในสิ่งที่ต้องการหลังจากที่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วพระเถระก็ได้ระลึกชาติไปดูการสร้างบาร,รมีของท่านที่ผ่านมา ก็ได้เห็นบุญต่างๆที่ท่านได้สร้างเอาไว้ก็เกิดมหาพิติได้เปร่งอุทานว่าเมื่อพระสุมเมธพุทธเจ้าปรินิพานเรานัมีความเล่วมใสใจสมนัตได้บูชาพระเจดีย์ของพระองค์ได้ถวายสังฆทานแดบระขีนาศอานุภาพบุญนั้นทำให้เราเข้าถึงสวรรค์สมบัติ ครอบงำเทวดาทั้งหลายสมบูรณ์ด้วยสมบัติจกตักรพรรดิกระถึงความเป็นที่รักของเทวดาทั้งหลายบัตนี้ความปรารถนาทั้งปวงของเราสำเร็จแล้วอนุภาพแห่งบุญนี้ให้ผลได้ดังใจปรารถนาดังนั้นใครก็ตามที่สร้างบุญบาร,รมีโอกาสที่ดีก็ยอมจะมาถึงบุคคลผู้นั้น อย่างแน่นอนเราปรารถนาสิ่งใดหากเราสร้างบารมีอย่างเต็มที่ชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันเราก็จะสมปรารถนาทุกๆอย่างดังที่ใจเราปรารถนาโดยไม่มีอุปสรรคอันใดมาขัดขวางการตั้งใจสร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลังนี้จะเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง สำหรับลูกๆทุกคนไม่ควรที่เราจะดูเบากันนะจ๊ะเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ต้องตั้งใจสร้างบารมีให้สมกับที่ได้เกิดมาเอาบุญทุกๆอย่างทั้งการทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาให้ตั้งใจทำอย่างนี้เนี่ยจนกว่าชีวิตจะหาไม่จนกว่าจะเข้าถึงที่สุดแห่งธรรมกัน ทุกๆคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออมหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนามีมหาสมบัติจักรพรรด สมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบาร,รมีในชาตินี้มาเกิดขึ้นให้เป็นยอดนักสร้างบาร,รมีให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงมัญญาสว่างสวยัยเข้าถึงรัธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน thamma